สวัสดีค่ะเว็บไซต์โซเชียลแคมป์วันนี้นะคะแอร์จะเข้ามาทักทายตอนรอบดึกนะคะเพิ่งตื่นนอนไม่หรอกที่ดีพอดีเมื่อตอนต่อที่อัดรีวิวมาใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาตอบคำถามลูกค้าบนห้องก็เลยหลับไปเลยง่วงแล้วก็เพิ่งตื่นมางงงี้นิดหน่อยหน้ามึนๆไม่จะสนใจโอเคค่ะวันนี้นะคะคือแอร์จะมีของ2อย่างของแอร์มาแจกเพื่อนๆกันค่ะแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆจะรังเกียจหรือเปล่าเพราะว่าแอร์เคยใช้แล้วแต่ก็คือเคยใช้แค่ไม่กี่ครั้งคือเสื้อผ้ามันคือเสื้อผ้านั่นเองเพราะว่าคือแอร์เป็นคนขี้เบื่อมากๆเหมือนถ้าแอร์ซื้อชุดนี้เนี่ยถ้าชุดไหนที่แบบเป็นแบรนด์จริงๆแอร์ถึงจะใส่เป็น10-20ครั้งถ้าแบบเหมือนชุดไหนที่แบบไม่ได้แบบแบรนด์จ๋าที่ไม่ถึงกับเสียดายราคามากอะไรเงี้ยราคาไม่ได้สูงแบบเป็นพันสองพันส่วนมากก็ใส่แค่ครั้งเดียวครั้งสองครั้งสามครั้งล่าสุดเพราะแอร์เป็นคนขี้เบื่อแต่ว่าคือแบรนด์เหมือนกับตัวไหนที่แม่ซื้อให้ตัวนั้นจะไม่ค่อยทิ้งแต่ถ้าซื้อเองอ่ะไม่ค่อยเป็นแบรนด์แพงๆหรอกเปลืองตังค์แต่ถ้าแม่ซื้อให้อ่ะโอเคเก็บไว้ไม่อยากให้ใครด้วยเพราะว่าสงสารแกเราแกถามถึงหาไม่เจอโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดู2ตัวนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยนะว่าอยากได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวแอร์จะมาจับฉลากอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าใครเป็นคนได้ตัวไหนนะคะโอเคนะโอเคเอาเริ่มมาตัวแรกก่อนคือของแอร์จะออกแนวแบบสไตล์ที่แอร์ใส่คือใส่อย่างนี้ซึ่งอาจจะดูเซ็กซี่นิดนึงถึงใครไม่ชอบก็คลามแล้วกันเนาะค่ะก็มีตอนนี้ก่อนเริ่มเป็นตัวแรกช่วงชุดนี้เขาคิดกันช่วงหนังเรื่องเลียแอร์ก็ซื้อมาเนี่ยคือมันยับอยู่เคยเก็บไว้ในห้องเก็บของก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะนึกออกไหมอย่างนี้เป็นเสื้อแบบประมาณนี้ที่เลียใส่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจั๊มประมาณนี้ความสั้นก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นชุดนี้อย่างนี้นะจ๊ะด้านหลังก็ปิดมิดชิดนะคะจะเรียบร้อยสำหรับสาวๆที่กลัวโป้ก็ใส่ได้สบายใจส่วนอีกตัวนึงก็จะแนวเซ็กซี่นิดนึงชุดเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่สามารถใส่ไปดินเนอร์ได้ใส่ไปเที่ยวได้นี่แขนก็จะใส่ได้ตรงนี้ด้วยคือมันจะใส่ได้2แบบคือเอาแขนใส่ตรงนี้ค่ะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ค่ะเราเดี๋ยวจะทำให้ดูซาเทสประมาณนี้แล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะสายเดี่ยวเนาะนี่ลักษณะค่ะอย่างนี้ถ้าสาวๆคนไหนชอบก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะจ๊ะว่าชอบตัวไหนแล้วก็เดี๋ยวแอร์จะฉลาดอีกรอบนึงนะคะโอเควันนี้จะมาบอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆโอเคกับของที่แอร์ให้นะคะไม่ได้รังเกียจนะคะแอร์ก็จะทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยใช่เพราะเหมือนถ้าของแบบนี้จะเอาไปให้แบบยังไงเหมือนถ้าจะเอาไปให้เด็กตามบ้านสถานอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมาะซึ่งแอร์เป็นคนชอบแชร์เสื้อผ้ากับเพื่อนแต่ตอนนี้แอร์ไม่ได้อยู่กับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนแอร์อยู่กับเพื่อนแอร์ก็จะแชร์เสื้อผ้าว่าผัดกันใส่นะผัดกันใส่คือเราจะไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยู่กับแม่ก็จะแชร์เสื้อผ้ากับแม่ผัดกันใส่นะผัดกันใส่จะไม่เบื่อเราเบื่อตัวนี้เราเอาไปเหอะอะไรเงี้ยอยากได้ตัวนั้นของเธอเอามาให้เราได้ไหมประมาณเนี้ยก็จะแชร์เสื้อผ้ากันใส่เพื่อนก็จะโอเคตอนนี้ก็ยังแชร์กับเพื่อนอยู่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆหรือเพื่อนมาหาที่บ้านก็เพื่อนอยากได้ตัวไหนก็ให้เขาหยิบไปเลยแต่ว่านี่คือกูหากูคิดมากกูเพื่อนคิดมากว่าอะไรใส่แล้วไม่กูใส่อะไรเงี้ยคือให้สำหรับเพื่อนๆที่เขาแบบไม่คิดมากนะคะโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ